สวัสดีค่ะพิงค์เฮลุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นแป๊บการ์ดกันโอเคเดี๋ยวเราจะให้แทนเตอร์นะคะเป็นคนหยิบการ์ดแล้วก็ให้พัทเทลเป็นคนอ่านค่ะเริ่มได้เลยเริ่มจากตัวที่พัทเทลชอบที่สุดก่อนได้ไหมโอเคค่ะชี้ไปที่กล้องรีแคทเก่งมากค่ะได้เป็นหลายนะได้หลายค่ะอ้าวตัวที่สองตัวอะไรคะโคลาเก่งมากค่ะถือไว้เลี้ยงไว้เดี๋ยวจำไม่ได้ไงเดี๋ยวมันจำไม่ได้ว่าตัวไหนเอาไปแล้วสบายตัวนี้ค่ะชีสเก่งมากค่ะต่อไปให้กล้องดูด้วยซีบะให้กล้องถ่ายอย่างนี้ซีบะเก่งมากต่อไปสควอร์ลเก่งค่ะต่อไปค่ะเฮดฮอกค่ะต่อไปค่ะเบร์เก่งมากเลยต่อไปค่ะเชลเชลฟรอกส์โอเคต่อค่ะนี่แต่ตัวนี้กับตัวนี้ออกเสียงต่างกันยังไงคะตัวนี้ก่อนบ็อกส์ตัวนะฟรอกไอ้ที่เล่นตัวนั้นน่ะพี่ต้นถือดีตัวนั้นว่าอะไรคะฟรอกโอเคค่ะอ้าวต่อไปได้เลยต่อไปได้ค่ะดักเก่งมากต่อไปค่ะตัวไหนอันนี้ยากเอลิแฟนต์ต่อค่ะเฮมค่ะต่อไปเดี๋ยวนะรูสเตอร์เก่งมากต่อไปอันนี้ไปยังมังกี้อันนั้นอะไรคะมิวค่ะดังมิวค่ะอันนี้ละคะอันนี้วูฟอะไรอันนี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สเก่งมากต่อไปมีตัวไหนยังไม่ได้อีกนี่แพนด้าวันนี้อันนี้ละคะไรอันตัวนี้ไปยังGoose ขึ้นมาเอาใหม่Cockatoo อันนี้เร็วอันนี้อะไรคะ Cockatoo ตัวนี้ก่อน Rooster Goose เอาใหม่ Goose ก็น่าจะครบแล้วนะคะสำหรับแฟตการ์ดอันนี้มีให้เลือกประมาณแบบเยอะมาก 30-40 แบบค่ะโดยข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นแฟตการ์ดที่มีสีสันสดใสนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยก็เป็นงานวอเตอร์วาวคือถ้าเราเอาทิชชู่เปียกมาเช็ดเนี่ยมันก็จะเป็นสีด้วยเนาะใช่โอเคก็เป็นแฟตการ์ดที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นกระดาษแข็งหนาแล้วก็ทนทานมากค่ะแล้วมันก็จะมาพร้อมห่วงด้วยนะคะเวลาเก็บแล้วก็เก็บใส่ห่วงทำให้แฟตการ์ดไม่กระจายด้วยอย่างนั้นก็วันนี้นะคะเราก็ขอจบการรีวิวแฟตการ์ดแอนิมอลแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนมาสวัสดีคุณผู้ชมเร็ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดี